ชีวิตที่ดีช่วงเริ่มต้นรายการนะคะเรื่องของการทายผลฟุตบอลโลกค่ะช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลกแบบนี้นะคะก็แน่นอนว่ามักจะมีเรื่องของการทายผลฟุตบอลคู่ต่างๆนะคะแต่ว่าล่าสุดมีวิธีการใหม่ค่ะส่งข้อความเข้ามาทางโทรศัพท์ SMS นั่นเองชวนทายผลฟุตบอลโลกนะคะโดยทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมประสานไปยังเจ้าของเครือข่ายโทรศัพท์ที่ถูกกลุ่มนักพนันนั้นใช้เป็นช่องทางในการส่งข้อมูลแล้วค่ะโดยพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขันธ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะออกมายอมรับค่ะว่าตัวเองน่ะไม่เคยเห็นข้อความเชิญชวนทายผลฟุตบอลโลกผ่าน SMS ในรูปแบบที่สื่อมวลชนนำตัวอย่างมาให้ตรวจสอบนะคะอีกทั้งยอมรับด้วยค่ะว่าเป็นความพยายามของกลุ่มนักพนันที่จะให้เข้าถึงประชาชนหรือว่าผู้เล่นทายผลฟุตบอลได้เป็นจำนวนมากขึ้นค่ะเดี๋ยวเอาข้อมูลนี้จะให้ทางฝ่ายกฎหมายเขาตรวจสอบดูตรงปอทอนะครับมาเข้าข่ายไหมถ้าเกิดเข้าข่ายเป็นเหมือนกันตามระเบียบพรบมีอยู่แล้วนะครับโทษไว้อยู่แล้วครับนายคะแบบนี้จะมีการประสานงานกับทางเครือข่ายด้วยหรือเปล่าคะเพราะว่ามีคนที่ได้รับข้อความเขาโทรไปทางเครือข่ายแล้วแต่เครือข่ายไม่สามารถตอบได้ค่ะเดี๋ยวจะประสานครับเดี๋ยวประสานทางกสชเพราะว่ากสชนี่เป็นหลักในการที่จะประสานเครือข่ายทั้งหมดนะดูแล้วมันเป็นลักษณะเหมือนรูปแบบใหม่ที่พยายามจะเข้าถึงกลุ่มคนนักการพนันโดยตรงเนี่ยตรงนี้ตำรวจกังวลหรือว่าหนักใจในเรื่องของวิธีการที่จะติดตามจับกลุ่มอะไรไหมท่านคือถ้าเข้าข้อกฎหมายนะครับผิดตามข้อกฎหมายที่กำหนดไว้ก็ดำเนินการได้อยู่แล้วนะครับกฎหมายกำหนดไว้แล้วถ้าใครลักลอบเล่นการพนันหรือชักชวนก็มีความผิดอยู่แล้วครับถึงแม้ว่าจะเป็นการเข้าสู่ในโซเชียลแต่นี่ถือว่าเป็นรูปแบบใหม่ไหมก็เดี๋ยวส่งโดยตรงเลยก็เดี๋ยวผมให้ทางฝ่ายกฎหมายตรวจสอบดูนะครับเพื่อและสำหรับรูปแบบของ SMS ที่มีการเชิญชวนทายผลฟุตบอลนะคะอย่างที่เห็นในภาพนี้เลยค่ะก็จะเป็นข้อความจากบุคคลที่เราไม่รู้จักนะคะลักษณะข้อความเนี่ยเป็นการเชิญชวนให้เล่นพนันบอลตั้งแต่300บาทขึ้นไปค่ะโดยอ้างว่าไม่ต้องผ่านเอเย่นนะคะแล้วก็จะมีลิงก์ LINE เนี่ยแนบมากับข้อความเพื่อชวนให้ผู้รับเนี่ยเข้ากลุ่มไปเข้าสู่การพนันบอลค่ะส่วนการเฝ้าการพนันบอลหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะมีคู่สำคัญแข่งขันกันอย่างทีมชาติอังกฤษกับตูนิเซียที่เป็นคู่ที่คนไทยให้ความสนใจมากเป็นพิเศษตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรอรายงานผลการตรวจสอบนะคะว่ามีการลักลอบทายพนันบอลในคู่ดังกล่าวมากน้อยเพียงใดนะคะก็คาดว่าจะทราบผลในช่วงบ่ายวันนี้อย่างแน่นอนค่ะก็ต้องระมัดระวังนะครับพนันไปก็ไม่ใช่ว่าจะได้นะครับไม่แน่ใจว่าจะได้เงินหรือเปล่านะครับที่สำคัญยังมีความผิดด้วยนะครับใช่แล้วค่ะ